ความสุขนะครับของสงกรานต์นะครับแต่ว่ามันมีความสุขมันก็ต้องมีข่าวแบบนี้สงกรานต์เลือดสงกรานต์เดือดที่สุดครับคู่กันคู่กันไม่ละมีเห็นอีกแล้วนะฮะโอ้หลายจังหวัดเลยนะฮะเริ่มกันที่มุกดาหารก่อนคุณผู้ชมชาวบ้านที่มุกดาหารเนี่ยนะฮะบอกเลยโอ้โหงานบุญปีนึงมีครั้งเดียวครับวัยรุ่นยังมาตีกันอีกนะฮะงานมันก็เลยยิ่งกร่อยไปกันใหญ่พาไปดูกันก่อนเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นนะครับเข้ามาก่อเหตุฮะเข้ามามีเรื่องมีราวกันนะครับเป็นงานบุญที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในงานบุญพระเวทนะฮะที่วัดเกษมสุขที่บ้านกุดโง้งนะฮะของจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นงานสงกรานต์นี่แหละคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่านี่ฮะวัยรุ่นยกพวกซัดกันเลยกลางวัดกลางลานวัดผู้เฒ่าผู้แก่มาทำบุญนะฮะคนลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัดแทนที่จะได้มาร่วมทำบุญมีความสุขกันนะฮะโอ้มันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่านี่นะฮะมันมีวัยรุ่นเนี่ยที่มาในงานเนี่ยแม่คอมเมนต์กันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่ามาเห็นหน้ากันแล้วเนี่ยแม่ของขึ้นของเขาขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะทหารเนี่ยต้องเข้ามาดูแลความเรียบร้อยนะครับก่อนที่พิธีกรในงานเนี่ยก็เลยสั่งปิดเพลงเวลามีเพลงเนี่ยมันอาจจะบิ้วไงนี่ไงรถแห่แบบนี้ใช่ไหมคุณจอมพลติดลำโพงอย่างเงี้ยนะฮะเสียงดังกระหึ่มโม้มันของขึ้นตรงนี้แหละนี่นะพอมีเพลงเนี่ยนะฮะวัยรุ่นก็เต้นเต้นเต้นกันเนี่ยนะฮะแม่มันก็เลยต้องแหมประลองกำลังกันสักนิดนึงนะครับพอพิธีกรสั่งปิดเพลงปุ๊บทหารเข้ามาเคลียร์ทุกอย่างดูจะเป็นไปได้สวยนะฮะนึกว่าจะจบปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นฮะเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายไปตีกันต่อที่หน้าวัดนี่อันนี้นะฮะเขาบอกแม้แต่ทหารเข้าไปห้ามนี่ทหารยังโดนอ่ะโอ้ยรุ่นพวกนี้เขาไม่เกรงกลัวอะไรสิ้นนะแต่ไม่รู้ว่ามีการดงการดื่มอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะแต่เขาบอกทหารยังโดนเลยนะครับโอ้นะฮะนี่แหละจากเรื่องกรณีคลิปนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะครับไปสอบถามความรู้สึกนะฮะของชาวบ้านที่อยู่หน้าวัดเกษมสุขเนี่ยแหละฮะจุดเกิดเหตุนะครับเขาว่ายังไงบ้างคุณจามอนชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเป็นทั้งวัยรุ่นในหมู่บ้านกับวัยรุ่นที่อยู่ต่างถิ่นประมาณ30กว่าคนชาวบ้านบอกตอนแรกเนี่ยเห็นผลักกันไปผลักกันมาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับปรากฏว่ามันจะมีจังหวะที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปทำร้ายทหารนะฮะในวัดเนี่ยแหละก็เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยชาวบ้านบอกรู้สึกเสียใจมากเลยเพราะว่าปีนึงเนี่ยทางจังหวัดทางหมู่บ้านทางชุมชนเนี่ยจะจัดงานสักครั้งนึงแล้วเป็นงานบุญประจำปีงานบุญใหญ่เป็นช่วงเวลาพักผ่อนทำบุญให้ครอบครัวที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมาหาลูกหาหลานนะฮะมาหาพ่อหาแม่มารวมตัวมาเจอหน้ากันมาทำบุญร่วมกันแต่ปรากฏว่าเจอวัยรุ่นแบบนี้มาทำลายบรรยากาศนะฮะลองฟังเสียงนะฮะชาวบ้านที่สะท้อนออกมาดูนะครับเท่าที่เห็นนะคะก็มีวัยรุ่นนะคะก็มาเล่นน้ำเล่นอะไรกันปกตินั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ก็พอหลังจากที่เขาประกาศปิดเครื่องเสียงนะคะก็เห็นมีวัยรุ่นกลุ่มนึงเดินออกมาก็มีผักกันมีอะไรออกมาแต่ไม่เห็นว่าทำร้ายกันนะคะบริเวณข้างหน้าด้านนี้นะคะไม่เห็นว่าทำร้ายกันก็ส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนในนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยรู้จักเด็กๆเท่าไหร่นะฮะนี่นะวัยรุ่นทั้งหลายก็ฟังไว้นะมันทำลายบรรยากาศทำลายความรู้สึกของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะใช่ว่าชาวบ้านเอื้อมันนะคุณจอมใช่ใช่ใช่ไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดเกษมสุขนะครับพระมหายุทธวัฒนะนะฮะท่านก็บอกนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยก็เป็นงานบุญนะฮะงานบุญพระเวทเหตุการณ์ก็ปกติดีจู่ๆเนี่ยมีวัยรุ่นนะฮะจากต่างถิ่นนะไม่ใช่คนในหมู่บ้านหรอกเข้ามาก่อเหตุมีเรื่องกันพอทหารเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับมันก็จบด้วยแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่มันก็ไม่เหมาะสมนะฮะหลวงพ่อบอกอย่างนั้นมีข่าวอะไรออกไปเนี่ยนะฮะว่าทหารยังโดนทำร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้หลวงพ่อบอกไม่เป็นความจริงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกทหารเข้ามาห้ามปรามครับเป็นการทะเลาะของกลุ่มวัยรุ่นบ้านอื่นอ๋อครับใช่ซึ่งไม่ใช่วัยรุ่นบ้านเราครับซึ่งไม่ใช่วัยรุ่นบ้านเราแล้วนี่เมื่อวานนี้ก็การทะเลาะก็ไม่ได้รุนแรงอะไรก็จะเป็นการผลักอกกันผลักกันไปผลักกันมาซึ่งก็มีการทะเลาะกันมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่อยู่นอกวัดแล้วครับใช่เมื่อช่วงที่เข้ามาถึงบริเวณวัดเนี่ยซึ่งเป็นการ
เป็นช่วงสุดท้ายของการแห่แล้วซึ่งเหลืออีกประมาณ30นาทีก็จะเลิกใช่อีกประมาณ30นาทีก็จะเลิกทีนี้ก็เกิดการชุลมุนนิดหน่อยผลักกันไปผลักกันมาตามที่เห็นในคลิปซึ่งเมื่อสืบๆดูแล้วนี่ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นบ้านอื่นอ๋อไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นบ้านนี้ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นบ้านขุดงงใหญ่เพราะว่าในกลุ่มวัยรุ่นบ้านนี้พระอาจารย์กับผู้นำเนี่ยได้คุยกันแล้วเรื่องมาตรการความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ถูกต้องพระอาจารย์ได้เรียกคุยเพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านก็ดีผู้ช่วยก็ดีแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเราเนี่ยก็ได้ช่วยกันคุยได้ช่วยคุยว่าขอให้ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยนะอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแต่ว่าเมื่อวัยรุ่นบ้านอื่นมาเจอกันก็มีการกระทบกระทั่งกันก็เลยทำให้วัดของเราเสียหายนะฮะหลังจากนี้จะทำยังไงเจ้าหน้าที่ทำยังไงล่ะครับก็นี่แหละต้องให้ตำรวจนะครับนำกำลังเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันไม่ให้วัยรุ่นต่างถิ่นกลับมาหรือมีการเอาคงเอาคืนแก้แค้นอะไรกันอีกนะฮะก็เดี๋ยวจะส่งกำลังนะครับส่งกำลังมาที่เกิดเหตุนะครับมาดูแลความปลอดภัยให้ครับเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครเข้าแจ้งความอะไรนะฮะเขาไปเรื่องทะเลาะวิวาทกันแต่มันเสียบรรยากาศไงเป็นความสุขเป็นเทศกาลของความสุขเป็นทุกปีแล้วครับเนี่ยนะความสุขก็อย่างนี้แหละครับพอมันสุขว่ามันสุดขีดนะนะวัยรุ่นครับเจอพักเจอพวกนะครับไม่ได้หมู่บ้านนี้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้โอ้โหจึงมีแนวความคิดหลากหลายนะครับเดี๋ยวส่งไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดเลยกลุ่มนี้ตอนสมัยพี่สุวิทย์อยู่ต่างจังหวัดงานสงกรานต์เคยมีเรื่องมีราวกับเขาไหมครับพี่ไม่มีแล้วครับไม่กล้า